ระอัครมเหสีชิงกงหวงกุ้ยเฟยสตรีจากสกุลลู่เป็นธิดาของลู่ซื่อหลงกำเนิดในปียงเจิ้งที่2ตรงกับคริสต์ศักราชที่1724ในปีเฉียนหลงที่10ตรงกับคริสต์ศักราชที่1745สตรีหลายคนถูกส่งเข้ามาเป็นซิ่วหนูฝึกมารยาทในวังหลวงจักรพรรดิเฉียนหลงถูกใจสตรีชาวมองโกจากสกุลปาหลินและสตรีชาวฮั่นจากสกุลลู่จึงรับเข้ามาเป็นพระสนมแต่งตั้งให้เป็นพระสนมปาหลินกุ้ยเหลินและพระสนมลู่กุ้ยเหลินในปีเฉียนหลงที่16เดือน6ตรงกับคริสต์ศักราชที่1751พระสนมลู่กุ้ยเหลินได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาฉิงผินในปีเฉียนหลงที่24เดือน2ตรงกับคริสต์ศักราชที่1759พระมเหสีหลิงเฟยจากสกุลเว่ยเจียได้รับเลื่อนขั้นเป็นพระมเหสีเอกหลิงกุ้ยเฟยทำให้ในปีเดียวกันพระชายาชิงผินจากสกุลลู่ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีชิงเฟยและพระชายาอิงผินจากสกุลปาหลินก็ได้รับแต่งตั้งเป็นพระมเหสีอิงเฟยในปีเฉียนหลงที่31เดือน7ตรงกับคริสต์ศักราชที่1766ฮองเฮาจากสกุลอุลาหน้าลาเสด็จสวรรคตก่อนหน้าที่ฮองเฮาจะสวรรคตผู้ที่ทำหน้าที่ในการปกครองวังหลังคือพระอัครมเหสีหลิงหวงกุ้ยเฟยโดยมีพระมเหสีชิงเฟยจากสกุลลู่พระมเหสีหลงเฟยจากสกุลเหอจัวพระมเหสีอิงเฟยจากสกุลปาหลินและพระมเหสีซูเฟยจากสกุลนาล่าเผ่าเย่เฮ่อร่วมกันดูแลบริหารวังหลังในปีเฉียนหลงที่33ตรงกับคริสต์ศักราชที่1768พระมเหสีชิงเฟยได้รับแต่งตั้งเป็นพระอัครมเหสีชิงกุ้ยเฟยในปีเฉียนหลงที่39เดือน7ตรงกับคริสต์ศักราชที่1774พระอัครมเหสีชิงกุ้ยเฟยก็สิ้นพระชนม์ในปีเจอชิงที่4ตรงกับคริสต์ศักราชที่1799ได้รับสถาปนาย้อนหลังเป็นหวงกุ้ยเฟยรับมอบพระนามชิงกงหวงกุ้ยเฟยประสบตั้งอยู่ในสุสานชิงยู่หลิงเมืองจุนฮั่วมณฑลเหอเป่ยพระมเหสีอิงกุ้ยเฟยสตรีชาวมองโกจากสกุลปาหลินธิดาของแม่ทัพหน้าฉินขุนนางขั้น3กำเนิดในปียงเจิ้งที่9เดือน2ตรงกับคริสต์ศักราชที่1731ในปีเฉียนหลงที่10ตรงกับคริสต์ศักราชที่1745จักรพรรดิเฉียนหลงรับหญิงสาวจากสกุลปาหลินเข้ามาเป็นสนมตำแหน่งกุ้ยเหรินปีเฉียนหลงที่16เดือน6ตรงกับคริสต์ศักราชที่1751ได้รับแต่งตั้งเป็นพระชายาอิงผินในปีเฉียนหลงที่24เดือน12ตรงกับคริสต์ศักราชที่1759จักรพรรดิเฉียนหลงแต่งตั้งพระมเหสีหลิงเฟยขึ้นเป็นพระมเหสีเอกหลิงกุ้ยเฟยเพื่อเป็นการตอบแทนที่พระนางประสูติโอรสธิดาถวายหลายองค์การแต่งตั้งในครั้งนั้นทำให้พระชายาอิงผินได้รับเลื่อนขั้นเป็นพระมเหสีอิงเฟยจักรพรรดิเฉียนหลงพระราชทานพระตำหนักจิงเหรินกงให้เป็นที่ประทับของพระมเหสีอิงเฟยพระมเหสีอิงเฟยไม่มีโอรสธิดาแต่ทรงรับองค์หญิง7พระธิดาของพระมเหสีหลิงเฟยจากสกุลเว่ยเจียไว้เป็นพระธิดาบุญธรรมหลังพระนางเซี่ยวอี้ฉุนฮองฮาวหรือพระมเหสีหลิงเฟยสวรรคตผู้ที่ทำหน้าที่ในการดูแลวังหลังต่อมาคือพระมเหสีหลงเฟยจากสกุลเหอจัวพระมเหสีซูเฟยจากสกุลนาล่าเผ่าเย่เฮ่อพระมเหสีตุนเฟยจากสกุลหวังพระมเหสีอยู่เฟยจากสกุลเคอรี่เย่เธอและพระมเหสีอิงเฟยจากสกุลปาหลินทั้งหมดทำหน้าที่ดูแลวังหลังร่วมกันในปีเฉียนหลงที่60ตรงกับคริสต์ศักราชที่1795จักรพรรดิเฉียนหลงทรงสละราชสมบัติให้องค์ชาย15หยงเหยียนขึ้นครองราชเป็นจักรพรรดิใช้ชื่อราชสกประจำพระองค์ว่าเจียชิงในปีเจียชิงที่3เดือน10ตรงกับคริสต์ศักราชที่1798
พระมเหสีอิงเฟยได้รับเลื่อนขั้นเป็นพระมเหสีเอกอิงกุ้ยเฟยและในปีเดียวกันก็ได้รับสถาปนาเป็นพระมเหสีเอกอิงกุ้ยไทเฟยประทับณพระตำหนักโซ่คังกงทำหน้าที่เสมือนฮองเฮาในปีเจอชิ่งที่5เดือน2ตรงกับคริสต์ศักราชที่1800พระมเหสีก็สิ้นพระชนขณะพระชนสา69ปีประสบตั้งอยู่ในสุสานชิงยู่หลิงเมืองจุนฮั่วมณฑลเหอเป่ยพระชายาเฉิงผินจากสกุลนิวฮู่ลู่เป็นธิดาของมู่เค่อเติงราชองครักษ์ขั้น2ขุนนางระดับ4ในปีเฉียนหลงที่22ตรงกับคริสต์ศักราชที่1757เขาวังถวายตัวเป็นพระสนมชั้นกุ้ยเหรินในปีเฉียนหลงที่44เดือน10ตรงกับคริสต์ศักราชที่1779ได้รับเลื่อนขั้นเป็นพระชายาเฉิงผินในปีเฉียนหลงที่49เดือน10ตรงกับคริสต์ศักราชที่1784ได้เกิดเหตุการณ์ที่ประชายาเฉิงผินสิ้นพระชนจากการจมน้ำในระหว่างการเสด็จประพาสกับจักรพรรดิเฉียนหลงและเหล่าพระมเหสีรวมไปถึงพระสนมจักรพรรดิเฉียนหลงรับสั่งให้สอบสวนหาสาเหตุการสิ้นพระชนว่าประชายาเฉิงผินสิ้นพระชนจากการจมน้ำเองหรือถูกทำให้จมน้ำผลการสอบสวนคือประชายาจมน้ำเองจักรพรรดิเฉียนหลงทรงเสียพระทัยและรู้สึกผิดที่พาพระสนมออกมาจนเป็นเหตุให้สิ้นพระชนจึงให้นำพระศพกลับไปฝังยังสุสานและรับสั่งให้ทำโลงศพอย่างวิจิตรสวยงามเท่าที่จะทำได้เป็นโลงศพขนาดใหญ่ประดับประดาด้วยทองคำเพื่อนำพระนางเดินทางกลับไปยังสุสานอย่างสมพระเกียรติพระศพตั้งอยู่ในสุสานชิงยู่หลิงเมืองจุนฮั่วมณฑลเหอเป่ยพระสนมรุ่ยกุ้ยเหรินจากสกุลฉัวซั่วหลัวธิดาของเต๋อเป่าเจ้ากรมพิธีการขุนนางระดับ1ในปีเฉียนหลงที่24เดือน6ตรงกับคริสต์ศักราชที่1759เข้าวังถวายตัวเป็นพระสนมรุ่ยฉางจ้ายในปีเฉียนหลงที่25ตรงกับคริสต์ศักราชที่1760ได้รับแต่งตั้งเป็นพระสนมรุ่ยกุ้ยเหรินพระสนมรุ่ยกุ้ยเหรินจากสกุลฉัวซั่วหลัวสิ้นพระชนในปีเฉียนหลงที่30เดือน6ตรงกับคริสต์ศักราชที่1765ประสบตั้งอยู่ในสุสานชิงยู่หลิงเมืองจุนฮั่วมณฑลเหอเป่ย